ามหาสูตรปลาส้มที่ทำเองได้ไม่ยุ่งยากสุดท้ายก็เจอปลาส้มการแปรรูปอาหารจากปลาชนิดหนึ่งของคนอีสานเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารจากปลาเมื่อปลาที่หามาได้มีจำนวนมากก็ต้องหาวิธีการแปรรูปเพื่อจะได้เก็บไว้กินนานๆโดยเอาปลามาหมักกับเกลือและข้าวสวยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะได้เมนูอร่อยๆที่เรารู้จักและเรียกกันว่าปลาส้มปลาเปรี้ยวส้มปลานั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องของปลาส้มต้นตำรับรวมไปถึงความอร่อยและมีชื่อเสียงก็ต้องเป็นปลาส้มทางอีสานเพราะทางอีสานมีปลาน้ำจืดค่อนข้างมากดังนั้นการถนอมอาหารจากปลาน้ำจืดจึงเกิดขึ้นและเป็นที่นิยมกันมากต่อมาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถนอมอาหารจึงได้แพร่ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆประเภทของปลาส้มปลาส้มมีอยู่4ประเภทคือปลาส้มตัวเป็นปลาส้มที่ทำจากปลาทั้งตัวที่ผ่าท้องควักไส้ออกแล้ว2ปลาส้มชิ้นเป็นปลาส้มที่ทำมาจากเนื้อปลาล้วนๆที่หั่นเป็นชิ้นตามขวางของลำตัวปลา3ปลาส้มเส้นเป็นปลาส้มที่ทำมาจากเนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นเส้นๆ4ปลาส้มฟักหรือแหนมปลาเป็นปลาส้มที่ทำมาจากเนื้อปลาล้วนที่บดหรือสับมาทำปลาส้มกินเองง่ายๆได้ที่บ้านเป็นสูตรทางภาคอีสานกันนะจ๊ะส่วนผสม1ปลาตะเพียนหรือปลาน้ำจืดอื่นๆที่หาได้2เกลือป่น3กระเทียมบดหรือตำ4ข้าวสุกข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะวิธีทำขอดเกล็ดปลาและควักไส้ออกให้หมดแล้วบั้งปลาข้างละ 4-5 บั้งหรือตามต้องการถ้าปลาตัวใหญ่ตัดปลาเป็น 2-3 ชิ้นล้างปลาให้สะอาดแล้วเอาปลาไปแช่ในน้ำซาวข้าวใช้แป้งข้าวเจ้าละลายก็ได้ค่ะแช่ปลาไว้สัก 20-30 นาทีแล้วล้างให้สะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำทำให้เนื้อปลาแข็งและลดความคาวลงจากนั้นนำเกลือมาผสมกับปลาทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงข้าวสุกนำเอาไปล้างน้ำและผึ่งให้แห้งพอหมาดๆจากนั้นนำเกลือป่นข้าวสุกและกระเทียมผสมให้เข้ากันแล้วนำไปคลุกกับปลานวดให้เข้ากันนำปลาที่ได้ใส่ในกล่องหรือภาชนะกดตัวปลาให้แน่นและปิดฝาทิ้งไว้ 1-5 วันหรือจนกระทั่งมีน้ำออกจากปลาหรือปลามีรสเปรี้ยวทีนี้จะเอามาทอดปิ้งย่างก็สุดแล้วแต่ท่านนะจ๊ะเคล็ดลับการทอดปลาส้มไม่ให้เนื้อปลาแตกก่อนลงทอดตีไข่ไก่ให้แตกแล้วนำปลาไปคลุกไข่ไก่แล้วนำลงไปทอดในน้ำมันจะทำให้ปลาส้มหอมน่ากินเนื้อปลาไม่แตกยุ่ยมีกลิ่นหอมและมีสีสวยงามค่ะการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาไทยในสมัยโบราณเพื่อเก็บอาหารไว้กินได้เป็นเวลานานโดยอาหารนั้นไม่สูญเสียคุณภาพโดยผ่านกรรมวิธีการหมักจนได้ผลิตภัณฑ์รสชาติอร่อยถูกปากของนักชิมที่เรียกว่าปลาส้มปัจจุบันอาหารหมักดองพื้นบ้านประเภทนี้ที่ได้นิยมกันมากในทั่วทุกภาคของประเทศไทยและกรรมวิธีการถนอมอาหารชนิดนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สร้างรายได้จนได้รับการพัฒนาเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านชุมชนได้เป็นอย่างดีจ้าสวัสดีค่ะ